โอเคครับมาดูอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเราเพิ่งเสร็จจากคู่เมื่อกี้มาต่อที่ DBC จีนครับผมที่ในปีนี้นั้นไม่สไลด์โชว์ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะ PSG LGD ชุดใหม่ครับผมพบกับ Aster Aris ถ้าจำได้ Aster Aris ไม่ใช่เสมอต้องบอกว่าสูสีกับ Extreme มากๆนะในแมตช์ที่ผ่านมาที่เราได้พากันไปแล้วเป็นทีมที่มาจาก Division 2ด้วยเป็นทีมลูกของ Aster นะครับส่วน LGD แมตช์แรกที่เปิดสนามไปผมไม่ได้พากแต่ก็ได้ดูอยู่มันยังพิสูจน์อะไรไม่ได้เพราะว่าเจอทีมที่ฝีมือห่างชั้นแมตช์นี้ถือว่าพิสูจน์แล้วเพราะอาจจะมีถึงเกม3เลยทีเดียว LGD ยุคใหม่ครับผมที่เหลือแค่ Nothing to say กับ Y แล้ว Y ก็เล่นเปลี่ยนชื่อเป็น YU Smile ไม่รู้เป็นเคสหรืออะไรไม่ใช่ชื่อเดิมตาแครี่หน้าใหม่มาเป็นนิวอาเมชิโร่นั่นเองจาก e-home มากับ Planet 2คนอีกคนหนึ่งเป็นออฟเลนอายุ19ที่ Rising Star ของโซนจีนแต่ชื่อมันเป็นชื่อจีนเลยอ่านไม่ออกโซนจีนเนี่ยดับจะค่อนข้างแตกต่างจากยุโรปมากเลยจีนเป็นโซนที่ใช้ประโยชน์จากเรเดียนแบบสุดขั้วมากเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้เราดูทารอนอยู่เรเดียน2เกมแต่ทารอนใช้ฝั่งเรเดียนไม่ค่อยจัดเต็มเท่ากับจีนมันแบบเต็มที่มากจีนบ้าเดธโปรเฟตมากนี่คือตัวตนของจิตวิญญาณโซนจีนเลยก็ว่าได้อาเมก็ไปพักแล้วครับไปคอสเพลแล้วไปตะลุยโลกเกนชินแล้วLGD ได้ไทนี่ซับ4ออฟเลนไวเปอร์ซิลเลนเซอร์ซับ5เออร์ซ่าแครี่แล้วก็วอยสปริตมิดเลนส่วนแอริสเป็นฟินิกซับ5ทักซ์ยังไม่ชัวร์แต่ทักซ์อาจจะเป็นมิดและเดธโปรเฟตออฟเลนเอิร์ธเชคซับ4ขาดแครี่โอ้แต่ว่าแครี่ต้องเจอเลนไวเปอร์ว่ะแล้วเป็นไวเปอร์บอกไทนี่ด้วยนะกด CK มาครับฟินิกซับ5โยนไฟสปริตไปจะช่วยถ่วงไวเปอร์ได้มากขนาดไหนแอริสเป็นทักส์มิดเลนนะทำไมซับ4มันเปลี่ยนชื่อไปวะซับ4ตอนนั้นที่เราดูกันมันชื่อ TK ทำไมวันนี้มันเป็น OP ใครที่ไม่ตามว่าใครเปลี่ยนทีมคนไหนเลิกเล่นบ้างก็ดูคลิป YouTube ได้เลยครับทำไว้แล้วครับสรุปจบในคลิปเดียวทุกโซนหลังข่าวเล่าข่าวสมควรดูมากๆครับเพราะเดี๋ยวคุณจะได้งงอีกเยอะปีนี้มันเปลี่ยนตัวเยอะมากครับฉะนั้นขายของเต็มที่ไม่ใช่อะไรอยากให้คนดูคลิปคนดูคลิปก็จะได้เงินพอคนดูคลิปเยอะคนที่เขาแบบเปิดคลิปมาดูผ่านๆแล้วแบบเอ้ยทำไมช่องนี้คลิปแม่งคนดูเยอะจังวะเขาจะได้ดูเพิ่มใช่ไหมสนับสนุนซึ่งกันและกันเว้ยปีนี้มันคือพายุแห่งการเปลี่ยนตัวอ๋อ OP เป็นโค้ชเอาโค้ชมาเล่นแทนเหรอ ATK มาเล่นดีมากเลยเว้ยซับ4ของแอริสอะเห็นเลฟแพนด้าเล่นฟินิกแล้วแบบภาพจำแม่งกูลอยมาเลยว่ะ KFC Boy มาอีกแล้วพร้อมจะเสิร์ฟความสุขโฉบเข้าไปเสิร์ฟความสุขคุณถึงที่เนื้อไก่เน้นๆนะดิใช่แล้วครับปีนี้โดต้าจีนมันยุคสมัยใหม่ละแต่ว่าส่วนมากก็ยังเล่นตามตำรับตำราอยู่ดีเป็นโซนที่คุณสามารถดูพวกเชิงได้ดีมากแต่ว่าอะไรเนี่ยผมเล่นในโซนจีนปิง300แปลกๆนะโอเคเข้ามาสู่เกมที่1ครับผมใน Best of 3
ดิวิชั่น1นะทางด้านของ Aris ก็ผมอยู่ Radiant Aris คุณจะคุ้นชื่ออยู่2คนก็คือไวอาลาบัมที่เคยเป็นมิดของ Aster เก่าแต่โดนลงมาเล่นทีมลูกแทนแล้วก็ Red Panda ที่เคยอยู่ทีมช้างก่อนจะโดนเตะก่อนไปที่ไอส่วน LGD ผมรู้จัก4คนที่หน้าใหม่สุดเลยคือไอ้ Rising Star Offlane คนนี้ถ้าตอนในโซนจีนมี Offlane Rising Star 2คนคือ Offlane LGD กับ Offlane ของ VG ที่เคยไปTI มาแล้วไอ้ที่มันชื่อ BAB อ่ะที่มันเคยแรงค์1โซนจีนแต่ตอนนี้ถ้าบอกว่าเป็นแรงค์1โซนจีนก็ขำๆแล้วครับต้องบอกว่าโปรไฟล์ของการสมัครทีมโซนจีนตอนนี้เราไม่ดูแรงค์โซนจีนกันแล้วเราดูแรงค์โซน4ครับผมโปรเพลเยอร์ย้ายมาเล่นโซน4กันหมดแล้วโปรมีชื่อทั้งหลายมีแท็กทีมทั้งหลายบอกว่าใครอยากจะเอาโซนจีนแรงค์1เอาไปเลยไม่มีค่าCK เปิดมาเป็น3กันเลสเตนเลยนะโอ้โหแบบสแตทอัดจัดเต็มมากๆดาเมจตีคลิปคือชนะไวเปอร์แน่นอนเดินมาเก็บแบบทื่อๆเลยครับไวอัลบั้มตรงนี้อาเคนเคิร์สยัดไปไวเปอร์ขักถุยมีสตันช่วยจาก CK เซฟทั้งนั้นไวอัลบั้มไปได้แต่ไวอัลบั้มเดินเข้าเลนแบบเลือดหายเยอะส่วน Planet เปิด Ring of Regen มาเตรียมทำบูทเขียวไม่ใช่เฟซบุ๊กเหรอแล้วเลนนี้เป็นเลนที่เก่าแก่มากๆครับเลนที่เก่งมากในปี2022แต่โดนเนิร์ฟมาแล้วตลอดทั้งปีคือมันเนิร์ฟจนแบบพลังความโกงมันหายไปหมดแล้วเลนเนี้ยก็ยังเล่นกันอยู่ดีคอมโบเล่นง่ายๆทอสเข้าไวเปอร์ส่วนที่นี่อัพจับต้นไม้มานะเอามาเทรดเลนนะผมเจอฟินิกซ์ที่เลนห่วยมากๆเลนนี้ประคองโดย CK นะ CK แบกเลนให้ส่วนเลนบนนี่ออกได้ทั้ง2อย่างคือจะเป็น DP สบายหรือจะเป็นเออร์ซ่าตบ DP ก็ได้เพราะว่าเออร์ซ่ามันไม่ได้แค่ HP มันสนใจว่าตีย้ำแผลมากขนาดไหนแต่ต้องรอช่วงเออร์ซ่าเวล3ชิโร่คีมาเป็น Ring of Hell ทำฟูรี่ครับเกมนี้แต่ไว้ระบ้านี่คือโคตรเสียเปรียบเลยเข้าเลนแบบเลือดน้อยๆแล้วก็มาเจอ Nothing to say ถ้าพูดถึงฝีมือเลนกลางเนี่ยผมให้ Nothing to say เหนือกว่าอยู่ละไทนี่3แมงโก้รีเลือดจากแหวนอีกตัดไป7เท่าไหร่รีวิละ7เหรอโอ้โหเชี่ยจริงว่ะไทนี่รีเจนเลือดวิละ7ว่ะโอ้โหแบบนี้นี่คือฟินิกซ์บอกโยนไฟเทรดยังไงก็ไม่คุ้มอ่ะไทนี่ตัวนี้แข็งมากครับผมสตันกระชากมาซะหน่อยเรดแพนด้าดาเมจเติมมาไม่ค่อยเยอะนะเพราะสกิลโฉบมันอันตรายมากถ้าจ่ายไปแล้วมันจะไม่มีขากลับมันเลยเป็นเลเวล2ที่ไม่ได้ยัดราคาคนได้เหมือนไมเดนถ้าเป็นไมเดนแล้วมันจะเอ็กซ์แคสซีฟกว่านี้ฟินิกซ์มันเป็นตัวแบบนี้อยู่แล้วอะไฮริกไซรีวอร์ดเล่นห่วยแต่ว่าทีมไฟต์ดีถ้าไปสกิลเลทเกมได้คือฮิลให้ทั้งทีมใช่ไหม DP CK ทักพวกเนี้ยโอ้โหชอบเลยตัวเลือดได้เยอะส่วนท็อปเลนชิโร่ซื้อสติ๊กมาด้วยเลนเจอ DP ที่มันสแปมคลิปสวอมเรื่อยๆนะครับเซนที่เขาบล็อกแคมป์ไปแต่ว่าวายเขาก็พูไอ้นี่เอาพูแคมป์ใหญ่ต้องให้ OP มาดึงกลับด้วยคือก็เปลี่ยนชื่อใหม่เนี่ยนะทำให้นักพากย์ถ้าอยากจะพากย์ชื่อเต็มเนี่ยเรียกยากขึ้นนะเว้ยสรุปแล้วกูก็เรียกวายเหมือนเดิมแหละเสียใจด้วยอัพ202ว่ะบิวของ Nothing to say ดูด2ไปครับจัดการไว้อัลบั้มแบบโซโล่คิวถ้าเป็นแมทชัพเลนที่แพ้กว่านี้เนี่ยผมว่าไว้อัลบั้มน่าจะเละเพราะไว้อัลบั้มเจอพี่ปะปานี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเก็บบาวตี้รูนคิวเสร็จเก็บบาวตี้รูนเติมเลือดเติมมานาเดี๋ยว4นาทีรูนน้ำมาต่ออ่ะอยากดูว่าพลาดเพราะอะไรอุ้ยทำไมมันย้อนลึกจังวะคีปได้เข้าป้อม3เลนคีปคีป3เลนคีปนี่คือคีปแทงให้อะ Nothing to say แค่จ่ายสกิล
ดูดปาดปึ๊บเรียบร้อยแค่นั้นเลยเวลาคลิปมันไหลมาหน้าป้อมเราเยอะๆในมุมนึงเราจะรู้สึกว่าเออดีเราจะได้ฝามหน้าป้อมอีกมุมนึงคือฝั่งของข้ามใช้ประโยชน์ได้นะใช้ประโยชน์ให้คลิปแทงป้อมได้แล้วเกมเนี้ยคือเลนกลางหนักละเพราะว่า Void Speed 6ก่อนแน่นอนถ้าไม่คุมรูนเลนกลาง Void Speed ได้รูนดีๆต่อเนื่องนี่คือไว้แล้วบั้มเตรียมตัวเป็นจุดอ่อนของทีมได้เลยกระชากไวเปอร์มาสตันครับผมไวเปอร์โดนรถเกาะเลยยืนไม่ไหวนะแพลเน็ตสตันแล้วทอสเข้าหน้าป้อมมาขักมีบอดี้บล็อกจากแพลเน็ตด้วยเบอร์เลือดกันไปทั้งคู่ครับผมแครี่ทั้งสองทีมเจ็บหนักทั้งคู่นะอ่ะแล้วเขาวางแลมแนนรอแล้วเว้ยแหมเป็นไปตามที่วางแผนไว้สโนบอลหลบเหรออ่าวางแลมแนนรอครับผมไม่เดินขยับที่ด้วยจะได้ออกมาแล้วโดนแลมแนนเต็มที่เมื่อกี้ไวแล้วบ้าโอ้ยโดนดูดอีกแล้ว5 4 3 2ไวแล้วบ้าบอกไวชีวิตกูด้วยสโนบอลซื้อเวลาต่อรู้ตัวว่าตายแต่พยายามถ่วงเวลาอุ้ยเลนดอบว่ะเลนดอบครับผมยังยื้อต่ออีก1นาทีรูน้ำจะมาให้ชุดไม่ใช่รูน้ำเพราะว่ารูนมาอุ้ยอุ้ยอุ้ย2บาทอู้หูเลือดเลย20ป่ะโอ้เลนดอบยังคงดีเฟนส์เอาไว้ได้ครับผมนอตติงทูเซงัดทุกอาวุธออกมาหมดแล้วมานาหมดแล้วเหลือได้แค่1สกิลเท่านั้นน่าจะต้องรอคนมาเติมขวดได้แล้วครับผมส่วนด้านล่างกระชากสตันจัดการไวเปอร์ไปได้เรดแพนด้าเกือบโดนแพเน็ตปิดคิวแต่ว่าโฉบออกไปถือว่ารับดาเมจแทงให้เต็มที่ครับผมส่วนด้านบนเป็นด้านของวายนะที่โดน OP จัดการไปมันตีไม่เข้าหรอกวายสปิดตีในป้อมอะฝั่งตรงข้ามเป็นฮีโร่ตีประชิดมันมีดาเมจบล็อกแล้วอาร์เมอร์มันเยอะอยู่ในป้อมอาร์เมอร์มันยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่ตีธรรมดาตีไม่ตายหกนาทีผ่านเพราะว่ารูนออกมาเป็นเฮสรูนนะเพราะเมื่อกี้ทักสวิงกลับบ้านไปเติมขวดไม่มีใครคุมรูนนะผมนอตติงทูเซก็เลยได้ไปเฮ้ยโลภว่ะเอ้ยมั่นใจเฮ้ยโอ้ยมั่นใจมากครับผมเพราะว่าทักอ่ะคีปเข้าหน้าป้อมทักต้องเอาคีปอยู่แล้วทักไม่น่าจะวิ่งมาดูรูนวิ่งไปเก็บบาวตี้ก่อนแล้วค่อยวิ่งมาเก็บเฮสโคตรมั่นใจช็อตนี้ได้เฮสรูนมาปุ๊บซ่าทันทีล่อสโนบอลไปแล้วแต่ทักยังคงถึกอยู่ดีนะเลือดต้องพันหนึ่งตียังไม่ตายส่วนด้านล่างสกอร์คีปเป็น CK ครับ CK เขาบิวสเตตเต็มที่เขากะชนะคีปกับไวเปอร์อยู่แล้วขอแค่ไวเปอร์ฆ่าเขาไม่ได้ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยเพราะว่า CK มันเลือดเยอะมาก2คนดาเมจไม่พอนอตติยูเซเปิดเฮสรูนครับวิ่งมาช่วยเลยล่างแล้วทำอาร์เคนบูทด้วยไดฟ์แบบไม่สนใจปาดเข้าไปที่ 4K ตรงนี้มี TP มาซ้อนจาก Earth Shake ครับผมแต่กว่า Earth Shake กับ TP มาลงมาปุ๊บโดน Avalanche Break ด้วยมี Fisher อ้าว Fisher ขังรวมกันตายในป้อมไปดีแบบนี้ OP ออกไม่ได้ครับผมด้วย Fisher ตัวเอง CK ก็ออกไม่ได้เหมือนกันโอ้ยโดน Body Block ครับผมกว่าจะออกมาจาก Fisher ได้สุดท้ายลงมาตายเพิ่มอีก1คนไม่ได้ช่วยแก้สถานการณ์เลยครับโค้ช OPปกติใครเป็นกัปตันทีมวะพอโค้ชลงมาแล้วใครเป็นคนคอโอ้โหแล้วเขามีวอร์ดหลังป้อมได้ไงรู้ว่าไม่มีคนมาเติมเลดแพนด้าครับผมเดี๋ยวจะจัดคอมโบเก็บคิวกันต่อ CK ลงมาช่วยแล้วกระชากมีสตันยัดสตันไปแต่มีแรมแนนตัดจากนอตติงทูเซซันเรไปแต่โดนพิษไวเปอร์สะท้อนกลับมาด้วยจากแพสซีฟเลยไม่กล้าซันเรต่อขาดอีก1ติ๊ก1ติ๊กจุกปากจุกปากกดเอิร์นเติมเลือดนะผมตรงนี้ไว้แล้วบ้ามาต่อยซัดทางด้านของแพลเน็ตตายไปนอกเลนสุดท้ายไวเปอร์ที่จุกซื้อเวลาออกมาเจอไว้แล้วบ้ามต่อยหมัดที่2ไปดับเบิลคิวไม่รอดอยู่ดีนอตติงทูเซรีบ TP กลับมาซีเคียวรูนครับผมรูนออกเป็นอาร์เคนนะโชคดีต่อเนื่องครับผมเดินมาแล้วถูกฝังด้วยได้พาวเวอร์รูนต่อทักได้2คิวเติมเงินมาแต่ยังเงินสู้นอตติงทูเซไม่ได้เขาเติมอาร์เคนมาแล้วตรงนี้สโนบอลออกมาปุ๊บโอ้ยเฮ้ยโอ้ยสโนบอลกับคีฟว่ะมีคีฟให้กดสโนบอลครับผมเลยไม่โดนแรมแนนต่อยไปก็ยังไม่เข้าอยู่ดีปาดมาดูต่อแต่ดาเมจไม่พออาร์เคนเคิร์สยัดไปดาเมจจากอาร์เคนเคิร์สกับมุดน่าจะพอแล้วเรียบร้อยครับผมไวอัลบั้มโดนสอนเชิงไม่หยุดเลยเลนกลางชีวิตช่างลำบากซะเหลือเกินThere is little hope for Radiant's middle tower.
ส่วนเลนล่างไวเปอร์ตอนนี้หยิบมาไม่ได้ชนะเลนครับเจอ CK เขาเลนแข็งกว่ามันทำให้ CK ลำบากนะเว้ยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่ผ่านเลนเหมือนกันจะสังเกตว่าเออร์ซ่าสบายกว่าเออร์ซ่าเลยเป็นฝ่าย TP มารับเลนล่างให้ครับผมส่วนตรงกลางเรแพนด้าโดนวายจัดการไปเก็บคิว4ต่อ6ใน9นาทีเรียกได้ว่าไฟกันไม่หยุดเลยว่ะนี่คือใจดีมากเลยนะเว้ยแครี่ยอมเปลี่ยนเลนให้อะแบบไวเปอร์ป่วยอะไวเปอร์มาฟาร์มเซฟเลนไปเออร์ซ่ามาฟาร์มออฟเลนให้ครับผม30วิเพราะรูนมาต่อครับผมนอตติงทูเซปาดมาจับได้ไวอัลบั้มอีกแล้วฟิชเชอร์ตัดจาก OP แต่ตรงนี้สโนว์บอลลากออกมาเพื่อจะมาไฟกันต่อเอาวาลันทอสไปรวมกันแล้วไวอัลบั้มโดนเคิร์สอยู่บนหัวนอตติงทูเซไม่มีสกิลให้ใช้ผมติดคูลดาวน์ทั้งหมดเลยแต่ว่าจ่ายสกิลแล้วก็เลยโดนเคิร์สต่อตายโอ้ my god มันจ่ายไอชาร์ดเมื่อกี้เคิร์สรีเฟสครับผมสงสัยคงคิดอยู่แล้วเราคงไม่รอดอยู่ดีเลยจ่ายไปเถอะแล้วดูดิไว้แล้วบ้ามันโดนตบไม่หยุดเลยอ่ะมันไฟไม่หยุดอ่ะตอนนี้ต้องติงตูเซแรงสามนะเปลี่ยนจากเซิร์ฟซีเป็นชื่อเซิร์ฟเอเชียดีกว่าอ้าวโดนลาสเวิร์ดโฉบไม่ไปครับผมโฉบแล้วก็ต้องกลับมาที่เดิมโดนเซเลนเซอร์เคาน์เตอร์แล้ว10นาทีเซเลนเซอร์ซับเลเวล7ครับผมเล่นแบบง่ายๆ LGD มันซิมเพิลฮีโร่อ่ะพูดง่ายๆนะถ้าเปลี่ยนชื่อเพลเยอร์เป็นเพลเยอร์ชุดเก่าอ่ะก็คือไม่เปลี่ยนไปเลยเว้ยฮีโร่อ่ะดับเหมือนฮีโร่เพลเยอร์ชุดเก่าเลยเล่นแบบสแตนดาร์ดฮีโร่ครับไวเปอร์เริ่มได้ฟื้นแล้วส่วนเดดโปรเฟตเนี่ยมีผีนะจะเอาทาวเวอร์บนออกได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ DP ผ่านมา11นาทีแล้วยังไม่ได้เอาทาวเวอร์ออกเลยสักเลนและปกติโซนจีนเนี่ยเป็นโซนที่เข้มกับเดดโปรเฟตมากเห็นเดดโปรเฟตเมื่อไหร่นี่คือเตรียมตัวกระทืบเลยวายพาทางด้านนอตติดูเซสโมกมาเล่นเลนล่างต่อครับผม CK ก็ยังไม่ยอมย้ายเลนนะ CK จริงๆ TP ไปเล่นกับเดดโปรเฟตข้างบนก็ได้นะแล้วข้างบนเขาเปิดวอร์ดรอดีเฟนส์เลนแล้วครับไวเปอร์โดนฟิชเชอร์เจอผีไถโกโบสเลนเซฟไวเปอร์ไว้ก่อนแต่โดนดูดเลือดยับๆเลยลงมาถึงปุ๊บอาร์เคนเคิร์สสโลเข้าไปอีกไวเปอร์ไม่ตายว่ะโอ้แล้วเพเนตโผล่มาอาวาทอสเข้าไปใส่โดนเคิร์สโดนปาดครับผมเรียบร้อยกลายเป็นเดดโปรเฟตตายเองแล้วมาพิงเซมุสได้2ตรงนี้สโนบอลเข้ามาโดนทางด้าน2ซัพพอร์ตต่อยซัพพอร์ต1ไปวายอาร์เคนเคิร์สทิ้งก่อนตายแต่ว่าไม่ทันครับผมตรงนี้ไวอัลบั้มต่อยเก็บคิวไปก่อนได้มา2คิวนอตติงทูเซรอวนคูลดาวน์อยู่เพเนตอาวาลัน2ไว้นอตติงทูเซปาดมาต่อครับผมกวาดเรียบครับผมช็อตนี้โดนสตันเบรกไปแต่ยังไม่สามารถหยุดความพิโรธของนอตติงดูเซได้ชิโร่ TP มาเติมท็อปเลนด้วยแล้วก็หมัดต่อย3ทีได้ไปอีก2คิวครับผมชิโร่ LGD ไม่เสียทาวเวอร์ในช่วงรถถังคันที่2เลยครับเดดโปรเฟตยังไม่สามารถเอาทาวเวอร์ออกได้สัก1ทาวเวอร์12นาทีผ่านนะตอนนี้ CK กลับไปฟาร์มอัมเลดและ CK เงิน 3,900 โอ้ยจนยกทีมครับผมคือมันงัดไม่ขึ้นน่ะแอริสมันอยู่เรเดียนมันดราฟสไตล์แบบเรเดียนมาต้องเอาทาวเวอร์ออกต้องไฟต้องยัดเปิดพื้นที่แต่มันงัดเขาไม่ออกไวเปอร์อ่อนที่สุดแล้วใน3ตัวคอตอนนี้สโนว์บอลมาต่อยเสยเข้าไปโดนดูดเลือดไหลเต็มข้อเมจิกวอนก๊อก2ครับผมโอ้รอดตายว่ะก๊อก2แพลเน็ตมาอวาลันขวางไว้ทอสเซตให้กับวายจ่ายสเปลต่อไปส่วนวายอัลบั้มรอคูลดาวน์อยู่ครับผมในขณะที่ Nothing to say กำลังเล่นกับเหยื่อครับผมโค้ช OP Earth Shaker ที่สปีดต่ำกว่าพยายามจะต่อต้านนะผมจ่าย Echo จ่ายฟิชเชอร์พยายามจะทวงเต็มที่เลพันด้า TP มาช่วยด้วยโฉบไปกดดันและ Nothing to say ก็ TP ออกแบบสบายๆแต่ดึง TP มาได้นะถือว่าสโมกไม่ใช่สโมกสเปซไปครับผมช็อตนี้แล้วเขาวอร์ดอันนี้คือเป็นวอร์ดที่ดีมากสำหรับฝั่งไดมันเป็นวอร์ดที่จะรู้ข้อมูลก่อนว่าเอ้ยเขากำลังจะมากระทืบมานะเราได้ TP ซ้อนทันถ้าอยู่เรเดียนอ่ะแล้วคุณเอาทาวเวอร์บนออกไม่ได้คุณเหนื่อยอ่ะที่ฟาร์มคุณเสียเปรียบเดี๋ยวมาดูว่าไวเปอร์จะซ่อมยังไงดีเพราะไวเปอร์นี่ก็อาการหนักเหมือนกันเดดโปรเฟตยังโอเคกว่าเดดโปรเฟตไป BKB นะครับชินไปยูเซปเตอร์ต่อจาก BKBส่วนทักเนี่ยเป็นฮีโร่ที่หลายๆคนเล่นแล้วก็ไม่รุ่งนะเว้ยเพราะว่าถ้ามันไม่มีเดโซเนี่ยมันจะสเกลไปเลทเกมแบบไม่ดีเพราะการมีเดโซของมันอะทำให้หมัดมันแรงมากถ้าเทียบไม่ง่ายคือทักแพทนี้คือไทนี่สมัยก่อนอะท
ที่แบบต้นเกมก็เล่นได้กลางเกมก็เก่งสเกลโอเปเรตก็ดีสุดท้ายรอบนี้ครับ LGD เลือกจะเทรดทาวเวอร์นะไม่ฝืนสู้ต่อแล้วคือเขาพอสู้ได้แต่จริงๆฮีโร่เขาเสียเปรียบเดธโปรเฟตเก่งกว่าในช่วงต้นเกมชิโร่14-13นาทีฟูรี่ครับผมป่าบนเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องสลับป่าละทำไมวอยชอบออกวิสเปดกันวิสเปดของวอยเป็นไอเทมหลักถ้าคุณไม่ซื้อคุณไม่เก่งกลางเกมเอาง่ายๆว่าไอเทมหลักของวอยสปิดมันจะมีอะไรบ้างมันจะมีอีเบรดมันจะมีอาคานิมเซปเตอร์แต่ไอเทมพวกนั้นมันแพงกว่าครับแล้วกว่ามันจะมาคุณก็คือไม่มีประโยชน์เลยเกือบๆ20นาทีแต่ถ้าคุณซื้อวิสเปดในราคาแค่ 2,000 กว่าคุณได้ดาเมจเติมคุณทำเกมได้เพราะคุณมีดาเมจทำเป็นสายที่ว่าทำไมต้องเป็นวิสเปดใช่ไหมเหมือนปักก็ซื้อวิสเปดเหมือนกันควีนอเพนก็วิสเปดไม่งั้นกว่าจะได้เทมใหญ่มา 4,000 ระหว่างนั้นคุณทำอะไรได้คุณก็ทำอะไรไม่ได้ดาเมจก็ไม่ค่อยมีระหว่างทางเจอวายก่อนนะผมโอ้โห4คนนี้วิ่งมาจะกระทืบเลนล่างเจอซัพพอร์ตเป็นวอร์ดเคลื่อนที่รับเท้าแทนตัวคอไปที่น่าสนใจมากคือขึ้นอาร์เคนบูทเนี่ยดิผมกะว่าเลดเกมถอดไปทำอย่างอื่นต่อได้ทำเอโอซีแล้ว DP มันเปิด P เอาโรชานได้นะแต่จะสามารถใช้ความสามารถนั้นได้หรือเปล่าในเกมนี้เนี่ยโดยพื้นฐานแล้ววอยสปิดเป็นฮีโร่ที่ดาเมจน้อยมากเลยมันจะเก่งแบบสเกลเลทอะดาเมจเลทเกมโหดจริงแต่ช่วงแบบต้นกับกลางอะปาดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บท่าเยอะดาเมจน้อยต้องมีคนช่วยเติมไม่สามารถเก็บคิวใครด้วยตัวเองได้Planet Farm หาบลิงครับผมส่วนด้านบนตรงนี้เขามา Observe Ward ดักป่าบนแล้วนะถ้ามีคนมาฟาร์มแล้วเขาเห็นชิโร่แล้วไวระบัมเปิดหมัดเตรียมตัวต่อยแต่เจอแพเน็ตก่อนนะผมต่อยแพเน็ตไปชิโร่โผล่มาหมัดชุดละโกโบเซเลนปิดปากไม่ให้เลฟแพนด้าเล่นกลายเป็นอะไรเนี่ยเอ้าเปิดใส่แพเน็ตแต่แพเน็ตไม่ตายไทนี่ซับเลือด 1,500 เลยนะเว้ยในแง่ดีคือแอริสล่อโกลโบเซเลนไปได้ครับผมฟินิกโคตรแพ้เซเลนเซอร์เลยถ้าพูดถึงพลังในเมตาแพทนี้เซเลนเซอร์ก็เหนือกว่าฟินิกอยู่ดีเล่นง่ายกว่าเก่งกว่าด้วยไวเปอร์เลือกเป็นฟอสตาร์ฟครับผมเอามาเคาน์เตอร์ทักนะฟอสผักจากทักฟอสผักจากฟิชเชอร์เรแพนด้ามาถึงปุ๊บโอ้โหเสิร์ฟอาหารตรงเวลาดีเยี่ยมครับผมลงมาถึงปุ๊บโดนลุมกระทืบตายโอพีเดินเข้ามาเอ็กโซสแลมเพื่อเชน CC ตรงนี้ CK เลยได้จังหวะกระชากตบทะนั้นนอตติงทูเซไปแต่เดธโปรเฟตเปิดผีแล้วได้แค่นี้ก็จะไม่คุ้มเท่าไหร่นะแพลเน็ตมาเอาวารันช่วยเซฟกัปตันครับผมเผื่อกัปตันจะให้โบนัสเพิ่มหวังโปรโมชั่นนี่ว่าผีต้องมาดันบ้านต่อจะได้เลนกลางไหมผียังน่าจะได้อยู่นะอาจจะได้ทาวเวอร์เลยครับตรงนี้เพราะ LCD น่าจะปล่อยเหมือนกันแพลเน็ตลงไปทำคลิปเลนล่างต่อโอ้ยไม่ว่ะไม่ยอมปล่อยว่ะกด Fortify ว่ะจะซื้อเวลารอ Nothing to say ครับถึงแม้ว่าแพลเน็ตจะไม่มีบลิงก์ก็ตามมีทัมเบิลทอยนะโดดออกมาเอาวารันขัด CK แอนติไว้ก่อนแต่อ้าวชิปหายออกมาขัด CK แอนติตายเลยครับผมรับกระชากรับสตันสามวินาทีไปเสียทาวเวอร์เลนกลางพร้อมกับทางด้านไทนี่กว่าวอยสปริตจะมาตอนแรกผมคิดว่าผมปล่อยนะเว้ยที่ผมพรีดิคชั่นอะไอช็อตเมื่อกี้ของ LGD อะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าสู้เท่าไหร่เซเลนเซอร์ทำเมคานิซึมขึ้นกรีฟให้เพราะออฟเลนเป็นไวเปอร์ไวเปอร์ไม่ทำไทนี่ก็ไม่ทำก็เลยเป็นเซเลนเซอร์ซับ5ที่รับหน้าที่ทำทุกอย่างให้กับทีมแทนตอนนี้ DP สกิลไม่พร้อมไม่มีใครสกิลพร้อมเลยของฝั่งแอริสมานาก็ไม่พร้อมด้วยไวเปอร์สแต็กคีปด้วยเออร์ซ่ามีฟูรี่นะเดี๋ยวเออร์ซ่ามาฟาร์มผมแต่ดับเบิลเมจมากดสมกเข้าโลชานในขณะที่ฝั่งแอริสนั้นหลอนโลชานมากเว้ยเลยแพนด้ามาเช็คด้วยอ้าวเจอพอดีสโมกมาเช็คสามเหลี่ยมครับผมแล้วก็เจอเลนแพนด้าก่อนคนแรกแล้วก็เข้าโลชานต่ออยู่ดีครับผมสรุปแล้วก็คือยังไงก็ได้โลชานแต่ฟรีเลนแพนด้าผมถ้าวอยเทียบสตอร์มาจริงๆผมให้ว่าวอยห่วยกว่าแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ซื้อไปก็โอเคเนี่ยฝั่งตรงข้ามไม่ซื้อไปก็โอเคเว้ยวอยก็ซัดได้เต็มที่
ตรงนี้แอริสมีวอร์ดอยู่ครับผมเจอวายโอ้โหวายโกลบอลไซเลนต์ก่อนตายด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่น่าเสียดายน่าเสียดายครับไม่มีคนไปเติมดาเมจฆ่าเดธโปรเฟตอุตส่าห์ได้โกลบอลทิ้งก่อนตายแล้วชิโร่เก็บเอจิสไปเรียบร้อยนะเลยกลายเป็นจ่ายโกลบอลไม่ค่อยคุ้มไปเลยช็อตเมื่อกี้พอจ่ายไปแล้วมันไม่ได้อะไรต่อเราไฟเมื่อกี้นี่เดดโปรเฟตก็ไม่ได้จ่ายผีด้วยเขาก็ไม่ได้ขาดทุนตอนนี้ก็รออันติมารอ BKB มาแล้วค่อยเล่นอีกรอบนึงเดี๋ยวชินะไปเออร์ซ่าเล่นบลิงละจะเป็นหมีกระโดดเกาะหน้าละเออร์เช็คจนๆนะผมเกมนี้ OP เลือกฉาดแทนบลิงนะเลือกที่จะไม่เปิดเลือกที่จะจ่ายสกิลยืนรอซ้อนแทนเท่ากับว่าซับ4กับ5ของแอริสนี่คือไม่มีความสามารถตรวจเปิดเลยมีแต่จ่ายสกิลระยะไกลอ้าว what นั่นแหละครับรู้เลยครับช็อตเมื่อกี้จะปาแรมแนนมารอเช็ครูนเว้ยแรมแนนติดอะไรวะเอิร์ธเช็คเดินติดพอดีเลยหลบได้หมดครับผม LGD พอรูนเป็น Nothing to say เก็บไปนะInvest Rune ครับชิ้นถัดไปเป็น E-Blade ประโยชน์หลากหลาย E-Blade เอามาเบิร์ส DP ก็ได้เอามายิงเซฟเพื่อนที่โดน CK ลุมกระทืบก็ได้แล้วแครี่ตอนนี้เงินห่างกัน 3,000 แล้วเงินห่างกัน 4,000 โดยรวมเนี่ยคือห่างเพราะไอ้แครี่เลยนะแครี่ตัวหนึ่งคือไม่มีไอเทมฟาร์มไม่มีไมดัสอีกฝั่งหนึ่งคือมีฟูรี่แล้วเล่นสบายกว่าตามมาจับ Nothing to say แต่เขามี Invest Rune และ Detection ล่ะไม่มีครับผมไว้อัลบั้มได้เดโซมาละพร้อมสเกลเบลเลตเกมนะปกติช้อยส์2ไอ้ทักชิ้น2มันจะเป็น BKB ไม่ก็เดโซอ่ะโอ้โหแล้วมันไม่ยอมถอยด้วยว่ะมันแบบปาแลนแนนเช็คครับผมสุดท้ายสโนบอลไปต่อยได้แต่อุ้ยชิปหายไปหาเรื่องเขาไม่มีปาดออกครับผมโดนเชนสตันต่อเนื่องเอ็กโคเก็บคิวไปเลยไม่ยอมถอยแต่โดยดี LCD กดสโมคขึ้นไปช่วยข้างบนนะเพราะเมื่อกี้ได้ข้อมูลมาจาก Nothing to say ครับแล้วก็มาดักรอที่สามเหลี่ยมเลยเพราะคิดว่าเขาน่าจะกลับมาฟาร์มที่สามเหลี่ยมต่อแอริสก็สโมกเหมือนกันสโมกหลุดทั้งคู่แพนเน็ตมีวิงอาวาทอสเปิดก่อนโกโบย้ำปิดปากไปด้วย CK มี BKB ครับผมรอจังหวะ2อยู่ถ้าจะไฟท์จ่ายสตันจับชิโร่โอ้โหแต่ชิโร่พ็อป BKB โอ้ my god BKB timing CK เลยเสียจังหวะไปครับเดธโปรเฟตบอกจังหวะนี้ขอไฟท์เปิดผีมาถ่ายวายวายบอกอะไรนะ TP รีเซ็ตไปแล้วอ้าวรีเซ็ตดีแบบนี้ถอยอย่างเดียวครับถอยให้หมดพยายามจะเอาแพลเน็ต2ตัวคอรอรับเลยนะเอากลายเป็นเดดโปรเฟตจ่ายผีฟรีครับผมช็อตนี้ LGD บอกพอใจแล้วอยู่เฉยๆก็ชนะฝั่งตรงข้ามทำร้ายตัวเองไปแล้วเรียบร้อยแล้วไวเปอร์เริ่มฟื้นแล้วนะเงินตอนนี้ต่อไวเปอร์เล่นสายตีครับเกมนี้จะเอาของสายตีมาสู้กับ CK เพราะไวเปอร์มันตัวบางหลักๆคือจะเป็นเป้าของการโดนเบิร์สเอจิสเหลือเท่าไหร่เอจิสเหลือนาทีครึ่งตอนนี้ยังโอกาสชนะของเกมนี้มันก็เป็น LCD มากกว่าลูซูแอริสมันไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่ LCD กระจายตัวฟาร์มหมดเลยรอไอเทมพร้อมพอเมื่อกี้ชิโร่ก็จ่าย BKB ไปเหมือนกันไม่ไวเปอร์เอิร์นอ่ะเขาซื้อมาเขาไม่ได้หวังเอาเอิร์นไปบวกใครเว้ยเอิร์นมันซื้อมาเอามานาลีเจนครับเอิร์นฟอลคอนเบดเป็นไอเทมชอยส์ของมานาลีเจนออฟเลนสมัยก่อนเขาก็ซื้อกันแบบนี้มาได้ออสแตทมาได้อาร์เมอร์มาได้มานาลีเจนไอความสามารถเอิร์นกดใช้อ่ะเป็นของแถมเอจิสจะหมดแล้วนะอีก30วินาทีดูเหมือน LGD จะไม่เพย์เสียงเลยว่ะในขณะที่ทุกคนตั้งใจฟาร์มครับรอไฟรอบถัดไป Void Spirit มี E-Blade แล้วนะตอนนี้เออซ่าเอาเลือดตัวเองมาแทงป้อมตีป้อมฟรีๆก่อนที่เอจิสจะรีเคมแต่ตอนนี้แอลิสอยากไฟแล้ว
พราะว่าเมื่อกี้เออซ่ามาเสียเลือดครับผมแล้วโอชิโร่มันล่อช็อตล่างเนี่ยแพลเน็ตมายืนรออยู่แล้วแล้วโกโบปิดปากคา BKB ด้วยครับ CK เสียจังหวะการเล่นไปด้านหลังมีไว้อัลบั้มรอซ้อนอีก1ทีนะเชิงเอาไอ้ฉาดเช็คเจอแพเน็ตแพเน็ตบอกอดทน3 2 1ปี๊บชับชวิงเรียบร้อยสตันโซนแม่เขาเข้ามาจ่ายสกิลต่อแล้วตัวเองก็รอ3วีแล้ววิ่งออกครับผมเชิงเมื่อกี้ที่มันตั้งใจคือมันเอาเออร์ซ่ามาล่อแบบเอ้ยเอจิตจะหมดแล้วแล้วเอาเลือดตัวเองมาแทงป้อมด้วยเลือดน้อยๆเดี๋ยวเราไปชวนไฟต์ตอนเอจิตหมดดีกว่าแต่ไทนี่มารออยู่แล้วไซเลนเซอร์ก็รอด้วยเหมือนกันแบทเชอร์มาแล้วนะเออร์ซ่าตอนนี้โซเรเพนด้าซื้อฉาดมาแล้วครับผมเดฟโปรเฟตชิ้นต่อไปยูเซปเตอร์ยังไม่ได้ขาดอีกนิดนึงจะได้ตัดเออร์ซ่าด้วยเออร์เชคเกอร์มีบลิงแล้วตอนนี้เป็นเออร์เชคเกอร์นะที่แบบเปิดและเซฟเพราะว่าทักยังไม่มีบิงถ้าทักมีบิงทักก็สามารถเซฟได้เหมือนกันถ้าจำเมตาเอออนดิสได้นี่คือ nothing to say เลยไอช่วงที่มาเล่นปักซื้อเออออนดิสอะจนเออออนดิสโดนเนิร์ฟอะเดี๋ยวชิ้นถัดไปเป็นเออออนดิสครับผมต่อให้โดนเชน CC ต่อให้โดนลูมเบิร์สก็ไม่ตายเข้าไปแทงเข้าไปล่อสกิลได้ LGD กดสมกทั้งหมดทุกคนแต่ไม่มีโกโบนะโอ้โหแล้วตรงกลางเป็นวอร์ดของแอริสครับแอริสก็เพิ่งเปิดวอร์ดย้ำตรงกลางไป LGD ที่ไม่มีวิชั่นตรงกลางนอกจากครีปเลยสมกหลุดแล้วแพลเน็ตต้องเปิดวอร์ดก่อนอันแน่เปิดวอร์ดปุ๊บเอาเอิร์ธเชคเกอร์ครับผมตัว CC ตัว CC ตายไม่มีใครมาขัดแล้วอ้าวนี่พอเฟดเปิดผีเนี่ยถอยแต่ว่า CK มันไม่ยอมไม่ถอยครับผมแล้วไอ้ฉาดปิดทางตรงนี้มีไข่มาวางโชว์ตรงหน้าด้วยทุกคนต้องช่วยกันตีไข่ไข่แตกอย่างไวส่วน CK ที่วิ่งเข้าไปจะไปซัดครับผมโดนเขาล่อเข้าไปต้องมี KB TP แต่ชิโร่มีแบทเชอร์กลายเป็นทีมไวป์เลยครับผมเชิงสโมกอ้อมมาเปิดวอร์ดก่อนนี่คืออะไรเหมือนที่เราชอบพูดกันบ่อยๆ Fundamental Dota 2 101ครับผมวอร์ดแบบสไตล์โนเทลพก1ชุดครับผมมีไฟปุ๊บเปิดไปเลยไหมทีมคุณได้เปรียบมากเลยเว้ยคุณสโมกมาคุณเปิดวอร์ดไปคุณได้วิชั่นแพนเน็ตตัดสินใจดีเปิดใส่เอิร์ธเชคเพราะเป็นตัวที่ขัดทีมไฟได้เพราะเอิร์ธเชคตายไม่มีตัวขัดได้ไหลไปตามไฟเลยคราวนี้ซึ่งจริงๆอ่ะสตาร์ทไฟมันเสียเปรียบแล้วเว้ยแต่เดฟโปรเฟตมันเปิดผีเพราะมันเปิดผีมันก็เหมือนบังคับไฟใช่ไหม LGD มันก็ถอยออกมา CK มันไม่ยอมปล่อยวิ่งตามมาก็เข้าเกม LGD เลยกับตันมันประสบการณ์คนละชั้นกันโรชานตัวที่2มาแล้วครับคุณดูวายคุณเหมือนดูมีโปชก้ามันฟีลลิ่งเดียวกันอะไอพวกซับ5ประสบการณ์เยอะชั้นเชิงเยอะมีท่านู่นท่านี้ท่านั่นในการทำทีมไฟท์ก็สวยดีแต่ที่เหลือก็อยู่แค่ว่าจะชนะหรือเปล่าแบบจะทำได้ตามที่คิดไว้หรือเปล่าเออซ่าเซปเตอร์มาแล้วครับเออซ่าเซปเตอร์เอ็นเลดตอนโดนสตันได้ก็หมายความว่า CK สตันไปชิโร่ก็กดเอ็นเลดแล้วเอ็นเลดคูลดาวน์เหลือ18วิเท่านั้นโรชานตัวนี้ก็ยังเป็นของ LGD อยู่ดีตัวที่2เอาฉาดให้เออซ่าด้วยจะได้มีเอ็นเลดเล็กแล้วเออซ่าจะโคตรแทงกี้แล้วตอนนี้ชิโร่ตายศูนย์นะผมไม่ว่าจะเป็น CK ไม่ว่าจะเป็น Dead Prophet ก็ต่างเป็นเหยื่อของเออร์ซ่าทั้งนั้นเพราะว่าเออร์ซ่าตบตัวแทงค์หมดนะผมใครขึ้นชื่อว่าเป็นตัวยืนค้ำเออร์ซ่าตบหมดอ่ะแอนตี้แทงค์อ่ะแล้วดู CK ดิ CK จะซื้อฮาวเวิร์ดแล้วอ่ะกลายเป็น CK ผู้ตามแล้วไม่ใช่ผู้นำแครี่ต้องซื้อฮาวเบิร์ตบอกหยุดเถอะครับท่านเออร์ซ่าอย่าตีผมเลยแล้วดู LGD ดูแพเน็ตวอร์ดอันแน่ตัดสโมกแล้วเห็นเอิร์ธเชคเกอร์ก่อนเลยครับผม OP โค้ช OP งงครับผมอยู่ดีโดนเปิดได้ยังไงวะ
เอาอีกแล้วเอิร์ธเชคตายคนแรกครับผมเดนโปรเฟตเปิดผีอ่ะเราถอยเราถอยชิโร่ครับผมเอนเลดหันก็มาสวนใหม่บายแบ็กจาก OP นะแต่ชิโร่ยังมีเอทิสอยู่ครับผมตรงนี้กดไข่โซนพื้นที่ทีมไฟกดโกโบเซฟชิโร่ออกมาโอเคแลกกันติไปเลยตามสบาย LGD บอกคุณจ่ายหมดแล้วครับผีซุปเปอร์โนวาอ้าวปักเซนที่ไปเจอวอร์ดตรงนี้แพเน็ตเปิดได้ไหมยังไม่เปิดนะผมชิโร่มาเปิดให้ก่อนแล้วแพเน็ตตามมาเอาวอลันขัดจังหวะแบบสวยๆจัดการด้านCKไปได้ปาด2ทีเดนโปรเฟตตายไปด้วย OP Echo Slam แต่มีแค่ชิโร่เสียเอทิสคนเดียวส่วนไวระบ้ามโดนอาร์เคนเคิร์สโลยาวๆในทีมไฟเป็นโฟร์แมนไวฟ์ครับผมเรดแพนด้ารีบโฉบหนีไปแต่ชิโร่ไม่ยอมปล่อยเป็นทีมไวฟ์ส่งท้ายและ GG คอร์ในเกมแรกครับผมเป็น PSG LGD เอาชนะไปก่อน1-0เนี่ยวิธีชนะทีมไฟฟ์แบบง่ายๆเลยวอร์ดดักเปิดใส่ตัดตัวสำคัญนี่คือแอริสที่สูสีกับเอ็กซ์ตรีมนะเนี่ยเล่นเจอ Extreme นี่คือเชิงกันอย่างเยอะแต่เจอ LGD ไปผมว่าเกมนี้ถ้าจะโทษดับก็ส่วนหนึ่งได้หรือมันเป็นเกมของเสี่ยวป้าที่ Aris ต้องหยิบฮีโร่แปลกๆแบบนี้มา1คือเขาอยู่ Radiant 2คือเขาเจอ Viper พอเจอ Viper มันก็เลยให้ความสำคัญกับ Viper มากที่จะแบบจะแพ้เลน Viper ไม่ได้เว้ยก็กด CK มาแต่สุดท้ายถึงจะไม่แพ้เลน Viper ก็จริงอ่ะแต่ความสบายอ่ะเออซากก็สบายกว่า CK อยู่ดีนี่เป็นตัวมลพิษตัวนึงเลยสำหรับออฟเลนคือต่อให้คุณจะชนะเลนมันอะแต่คุณก็จนอยู่ดีเพราะมันคือไวเปอร์ไวเปอร์มันมาทำให้คุณจนโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อเกมที่2